ฮัลโหลสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเรามี how to มาฝากกันค่ะแต่ว่า how to อันนี้นะคะจะไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนเตรียมผิวอะไรนี้เนาะก็ใส่จะเริ่มมาที่ point make up เลยเพราะว่าหัวข้อหลักของวิดีโอนี้นะคะก็คือเราจะมาดู Charlotte Tilbury กันนะคะทุกคนมันเป็นแบรนด์ที่ใส่แบบมีความหมกมุ่นมากๆนะคะหลังๆมานี้นะคะป้าชาร์ลอตต์ค่อนข้างออกไอเทมทีกว่าเดิมเยอะเลยคือมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ได้ซื้อได้เก็บได้หากันนะคะแต่ก็ซื้อเก็บไว้หลายตัวก็มีความผิดหวังกะหลายตัวก็มีความรู้สึกแบบเออดีนะคะแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรประมาณไหนบ้างแต่ว่าไม่ได้หยิบมาทุกชิ้นที่ไล่เก็บซื้อนะคะจะหยิบมาเฉพาะบางส่วนเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยก็มีการโพสให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วเนาะใน IG กับ Facebook นะคะซึ่งในโพสก็จะมีเขียนข้อความคิดเห็นต่างๆลงไปบางตัวก็แบบ disappoint มากเศร้าเหมือนแบบป้าหลอกขายหนูเหรอหรืออะไรอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันถึงตัวพาเลตอายแชโดว์ที่ใส่แบบกรี๊ดกราดสุดๆเลยนะคะก่อนหน้านี้มันมีพาเลตเป็นเซตพิลโลทอล์กออกมาเนาะใส่ก็ซื้อมาเหมือนกันแต่จริงๆพิลโลทอล์กเนี่ยตั้งแต่เห็นภาพโปรโมทเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะชอบแต่ในเมื่อเขาออกมาเราก็ต้องมีอ่ะคือในความเป็นสาวกันนึกออกปะมันก็ควรมีเราก็เลยแบบเออก็ซื้อก็ได้ก็ซื้อมานะคะทั้งพาเลตอายแชโดว์แล้วก็ตัวบรัชออนเลยอันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์พิลโลทอล์กนะคะซึ่งก็สีประมาณแบบเนี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเอ้ยมันสีค่อนข้างอ่อนเนาะอาจจะไม่รู้อะเรารู้สึกว่ามันก็คงใช้ง่ายแต่มันก็อาจจะแบบดูแบบเพลนๆไปหน่อยอะไรเงี้ยพอเอามาใช้เข้าจริงก็มันก็จริงดูแบบดูแบบอย่างเงี้ยเลยอะก็เลยแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่องที่สีสวยอะคืออันนี้ค่ะสวยมากจริงเอาไว้ทาทับกับอย่างอื่นคือแบบใช่เลยอะสีแบบเนี้ยมันจะเป็นประกายแบบวิ่งวิ่งวิ่งนะคะไว้ทาตรงกลางตาอะไรแบบเนี้ยสวยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราข้ามพิลโลทอล์กไปดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนเราเท่าไหร่ตัวบลัชออนของพิลโลทอล์กก็เหมือนกันคือบนหน้าทรายบลัชออนพิลโลทอล์กอ่ะมันปัดแล้วมันเหมือนคนเป็นฝ้าคือสีมันไม่โดดออกมาแล้วมันเป็นสีแบบชมพูตุนๆแล้วก็มีความติดน้ำตาลนิดๆอ่ะแล้วเออไม่รู้มันก็เลยไม่สวยบนผิวเรานะคะแต่ผิวนางแบบที่ป้ามาใช้ซึ่งเป็นคนผิวแทนๆหน่อยอ่ะสวยนะคะก็เลยแบบผิดที่เราไม่ได้ผิดที่เขานะคะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าใครชอบมันก็จะชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็จะรู้สึกแบบเฉยมากไม่ชอบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจบเรื่องพิลโลทอล์กวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะจะเป็นพาเลตอายแชโดว์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนฮอลิเดย์2018ของเขานะคะตัวนี้ชื่อว่า Luxury Palette of Pop สีชื่อว่า Super Sonic Girl นะคะอันนี้สวยมากคือทรายอ่ะทั้งถ่ายรูปลงทั้งถ่ายคลิปลงแบบหลายๆอย่างคือแบบบ้ามาคือเอาจริงๆคือชอบสีค่ะชอบตั้งแต่เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยสีสันเขามีประมาณแบบนี้นะก็รักแล้วยังไม่ทันได้ลองใดๆนะคะแต่พอตอนลองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออก็รักแต่ว่ามันก็ยังมีจุดตินิดนึงในเรื่องของการใช้งานนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังต่อๆกันไปตอนที่ทาให้ดูนะคะแต่ว่าให้ดูก่อนว่าแบบในพาเลตนี้นะคะมันจะเป็นกลิตเตอร์หมดเลยซึ่งปกติแล้วป้าชาร์ลอตเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบทำกลิตเตอร์ทุกช่องนะคะปกติพาเลตธรรมดาของเขามันจะเป็น3ช่องที่เป็นแบบเนื้อฝุ่นปกตินะคะแล้วก็ช่องนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบกลิตเตอร์วิ้งวิ้งนะคะส่วนนี้มันวิ้งแบบทุกช่องเลยนี้เวลาเราจะแต่งตาเราก็ต้องใช้แปรงเนาะครั้งแรกที่ใส่ใช้นะคะก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความขุดสียากเหมือนกันมันเบลนยากมันเหมือนติดไปกับผิวก็ไม่ยอมไปนะคะแต่ถามเรื่อง fall out คือน้อยมากแต่ว่าเวลาที่เราใช้นิ้วของเราค่ะในการแบบจิ้มมาสวอชสีหรืออะไรเงี้ยสีเขาก็แน่นปกติดีก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะต้องใช้นิ้ววะหรือแบบหรือเราจะต้องใช้แป้งเปียกอะไรแบบนี้แต่คือทรายไม่ถนัดแป้งเปียกคือถ้าใช้แป้งเปียกปุ๊บทรายรู้สึกว่ามันจะแบบมันไม่ไปอ่ะใดๆก็ตามถ้าใช้แป้งเปียกนะคะสีมันก็จะแบบชัดขึ้นเนาะอ่ะถ้าใครถนัดใช้แบบนั้นก็ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าทีนี้ในณที่นี้เนี่ยก็จะไม่มีความเห็นในเรื่องของการใช้แป้งเปียกๆชื้นๆนะคะแต่ก็จะเริ่มให้ดูกันด้วยสีนี้ก่อนแล้วกันนะสีอ่อนสุดเป็นพรามนะคะ
ตอนนี้มันติดง่ายคือจะบอกว่าวันก่อนที่ลองทาสายใช้แปรงอีกแบรนด์หนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันทาไม่ขึ้นอ่ะหรือเป็นเพราะขนไม่รู้ว่าขนอันนั้นไม่ได้แน่นเท่านี้นะคะอันนี้แปรงของ MAC 233ผิดที่เราเองผิดที่อุปกรณ์ของเราถ้าเราเลือกอุปกรณ์ไม่ดีมันก็คงจะแบบใช้งานออกมาได้ไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็สรุปเปลี่ยนมาใช้แป้งแม็กแล้วทาได้แบบปกติเลยด้วยเนี่ยตอนแรกที่อธิบายไปนะคะช่วยลบออกจากหัวไปด้วยก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดนะคะที่เราสามารถแจ้งสามารถบอกทุกคนได้ว่าแบบบางทีอาจจะยังไม่ต้องโทษตัวอายแชโดว์โทษอุปกรณ์ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันไม่เวิร์กอาจจะเป็นที่อายแชโดว์จริงๆก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันเวิร์กว่ะเพราะเปลี่ยนมาใช้แป้งแม็ก233คือแบบอ้าวใช้ได้แล้วถัดไปใส่จะใช้เป็นสีนี้นะคะคือใส่ไม่ได้ทาอะไรตามป้าชาร์ลอตเขานะใส่ก็จะทาตามแบบของตัวเองอะเพราะว่ามันก็ถนัดแบบของตัวเองเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ลุคแบบที่ป้าเขาแบบทำให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบมีความติดส้มๆหน่อยแต่ทาไล่ให้มันสูงขึ้นไปนิดนึงนะจากนั้นนะคะใส่จะใช้สีเนี้ยคือทอสองอันล่างมันจะเป็นสีโทนเข้มหน่อยซึ่งอันนึงจะเป็นออกแบบชมพูแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าใส่จะใช้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยทาเป็นแบบเหมือนแบบคัดให้มันชัดขึ้นหน่อยนะคะเห็นไหมพอทาเข้าจริงๆก็แบบมันไม่ได้สีแบบเข้มอะไรขนาดนั้นแทบไม่เห็นเลยว่าเป็นสีน้ำตาลแต่เพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันมีความแบบระยิบระยับตลอดเวลานะคะแบบมีความเฟสติวัลมากเพราะว่าทุกช่องมันเป็นกลิตเตอร์หมดเลยมันเป็นน้ำตาลอ่อนมากจากที่เรามองในเนี้ยคิดว่ามันจะเป็นน้ำตาลเข้มๆใช่ปะพอลงเข้าจริงๆเอาอ่อนหายไปหมดเลยแต่ก็มันก็ทำให้คนที่แต่งหน้าแบบไม่เก่งหรือแบบไม่ชอบต้องการแต่งหน้าสีจัดๆมากๆเนี้ยมันก็แต่งง่ายดีนะคะทีนี้เดี๋ยวทรายใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงช่วงเปิดตาล่างเปลี่ยนมาใช้แป้งสมาร์ชบัตนะคะแล้วมันจะได้แบบชิดขอบได้มากกว่าเดิมแต่ยังอยากให้สีน้ำตาลมันชัดกว่านี้ยังมีความไม่ยอมแพ้นะคะพยายามแต้มสีน้ำตาลอีกทีนึงมองว่าด้วยความที่มันเป็นกลิตเตอร์อะทุกอย่างมันเลยแบบเจือจางเวลาที่เราแบบเบลนด์ออกอะไรเงี้ยต่อไปเราก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์นะคะในการช่วยทำให้ลุคมันคอมพลีทกว่าเดิมอันนี้ไทยซื้อมาของมาร์คเจคอบนะคะชื่อสีกลิตเตอร์บัคนะคะอันนี้ซื้อมาตอนเซฟอร่าเซลเห็นว่ามันมีกลิตเตอร์อยู่ข้างในเนาะแล้วมันก็แบบอยู่ในช่วงเซลล์อ่ะใครไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันก็เลยแบบจิ้มมั่วไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไปเจอตัวอายไลเนอร์อันนี้นะคะก็เลยซื้อมาลองซะหน่อยอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะออกน้ำตาลไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่าเพิ่งเคยลองเขียนง่ายมากเลยแต่แอบหัวใหญ่เหมือนกับว่าถ้ามันแห้งแล้วมันจะเกี่ยไม่ค่อยไปอะอันนี้แห้งเร็วเหมือนกันนะคะหัวใหญ่ไปนิดนึงคือตอนแรกแต่ไม่ได้คิดว่าจะให้แบบตาล่างเป็นแบบดูสโมกกี้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเติมตัวอายแชโดว์ที่ตาล่างหน่อยเพราะว่าสีอายแชโดว์หายไปหมดเลยตาก็จะแบบคมคมกลมกลมโตโตขึ้นมาเราเหลือตรงช่วงหัวตานิดนึงเนาะใส่ก็จะใช้เป็นตัวฝั่งนี้ค่ะสีชมพูอ่อนๆเนี่ยลงช่วงหัวตาแล้วเราก็จะดัดขนตาปัดมัสคาร่ากันนะคะเท่านี้จริงๆก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็คืออย่างที่ใส่บอกไปว่ามันขูดสีได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ทาไปแบบหลายทีแล้วก็แบบเยอะประมาณระดับนึงนะคะในความรู้สึกเราก็ยังรู้สึกว่าป้าสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้แต่ก็ยังแบบกักๆอยู่เลยแบบเนี้ยถ้าถามว่าแย่เลยไหมแบบรู้สึกผิดหวังขนาดนั้นไหมก็ไม่นะคะก็คือก็รู้สึกว่าก็โอเคได้อยู่นะคะทีนี้มันก็จะสวยในอารมณ์ที่แบบไปกระทบแสงแดดไปกระทบแสงไฟอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีความระยิบระยับหมดเลยมัสคาร่าใส่ใช้มาจอริก้าตัว Lash King อยู่นะคะวันก่อนใช้ซื้อมัสคาร่าของนามาค่ะตัวสีแดงรุ่น Climax ใช่ป่ะที่มันสวยๆหน่อยค่ะทุกคนบอกว่าดีมากเลยพอใส่เอามาใช้มันพยุงขนตาไม่อยู่เสียใจ
แต่ก็โชคดีที่ซื้อมาจากเซฟอร่าเซลนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ไม่ใช่ราคาเต็มก็ยังแบบไม่เสียดายมากจากนั้นเราก็จะแบบทัชอัพผิวกันหน่อยวันนี้ซายใช้ทอมฟอร์ดคุชชั่นนะคะตัวนี้ก็จริงๆก็แปะทับได้เลยแหละเพราะว่าตอนแรกก็เป็นอันนี้แล้วไม่ได้ลงแป้งนะคะจากนั้นเราจะมาลงสีแก้มกันเอาจริงๆคือซายอ่ะก็คิดอยู่นานนะคะว่าพาเลตเนี้ยจะใช้สีแก้มอะไรดีถึงจะสวยเนาะทีนี้ปกติซายจะพกตัวนี้ไว้ใช่ไหม Instant Look in a Palette ตัว Beauty Glow ค่ะแล้วมันจะมีแก้มอยู่2สีก็เลยลองใช้2สีนี้ปัดดูพอปัดเสร็จปุ๊บแบบเฮ้ยมันเข้ากันนะพอมันเข้ากันก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้จะปัดอันนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าแบบจริงๆแล้วพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตของป้าชาลอตอันเดียวที่ซายรู้สึกว่าแบบทุกคนซื้อเถอะเพราะมันคุ้มมากจริงๆแพงเลอะหน่อยแต่ก็คือเลอะสีเขามากอยู่แล้วนะแต่ก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะท่อนบนก่อนอันเนี้ยข้อเสียคือช่องมันเล็กมากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แปรงที่แบบหัวแบบไม่ใหญ่มากนะคะสีนี้เวลาปัดต้องระวังเพราะว่าเม็ดสีค่อนข้างจัดถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงอมน้ำตาลค่ะแล้วก็ในตัวเนื้อสีเวลาที่แบบเราพยายามเกลี่ยออกมันจะเห็นว่ามันมีเม็ดสีแดงอยู่ในนั้นด้วยนะคะใส่ชอบมาทำเป็นอายแชโดว์ด้วยนะรู้สึกว่าแบบสีมันสวยแต่เวลาทาแบบมีความยากนิดนึงต้องแบบเบลนด์เยอะๆจากนั้นเราก็จะใช้สีนี้นะคะซึ่งเป็นสีที่มันมาคู่กันเนาะปกติแล้วตัวบรัชออนของป้าชาลอตนะคะเขาก็จะแบบออกแบบมาให้แบบเป็นเหมือนไข่ดาวค่ะมีวงในแล้วก็มีวงนอกเนาะวงนอกเนี่ยมันก็คือจะปัดเหมือนปัดพื้นก่อนอย่างที่ใส่ปัดเมื่อกี้อย่างนี้นะคะปัดเป็นกลมๆก่อนเสร็จแล้ววงในนะคะเขาจะเอาไว้แบบเติมแค่แบบตรงส่วนสันอะไรเงี้ยนิดนึงให้มันแบบดึงสีขึ้นมาเขาเรียกเป็นเชดป๊อปนะคะทีนี้เราก็มาถึงส่วนของไฮไลท์กันนะคะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยใช้จาก Beauty Glow ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีไฮไลท์อยู่ข้างๆอยู่แล้วแต่เราจะอวดสิ่งนี้อันนี้เป็น Bar of Gold Palette นะคะซึ่ง Bar of Gold เนี่ยมันก็คือตัวไฮไลท์ของป้าชาลอตเขาเนี่ยแหละเป็นพาเลตปุ๊บมันก็เลยมี3สีแบบนี้ค่ะปกติเมื่อกี้เราได้เห็นในพาเลต Beauty Glow นะคะมันจะเป็นสีนี้ทีนี้มันก็จะมีสีแบบออกท้องมากขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ท้องไปอีกอะไรเงี้ยก็หลายเลเวลให้เลือกทีนี้วันนี้ใส่ใช้เป็นตัวสีกลางแล้วกันน่าจะกลางๆสุดอันนี้เป็นแปรงของป้าชาลอตเองนะคะ powder and scrub จริงๆออกแบบมาให้ใช้คู่กันกับฟิล์ม star bronzer เนาะของใส่มีนะแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วฟิล์ม star bronzer ก็คือมีตัว bronzer ที่อยู่ใน palette beauty go เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวไฮไลท์อันเนี้ยอยู่คู่กันนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งพาเลตหนึ่งแต่จริงใครจะซื้อแยกๆแบบเนี้ยด้วยความเบิ้ลเวอร์เหมือนทรายก็ไม่ผิดอะไรนะเงินเรามันจะแบบเป็นไฮไลท์ที่แบบไม่ได้เห็นแบบชัดเจนมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบหลบซ่อนอะไรขนาดนั้นคือเป็นแนวแบบผู้ดีเบาๆแพงๆนะคะทีนี้สีลิปนะคะใส่ใช้เป็นอันนี้แล้วกันตอนแรกจะใช้พิลโลท็อกแล้วหาไม่เจอจริงๆคือใส่ทำลิปชาร์ลอตที่แบบใครเคยจำได้ใส่เคยซื้อมาแบบยกแผงเลยค่ะหมายถึงยกแผงว่ะเหมือนซื้อหวยไงไม่รู้หมายถึงยกทั้งเซตเลยที่เขาออกมานะคะประมาณ10กว่าสีอะซื้อมาหมดเลยแล้วก็ได้แท่นตั้งด้วยหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจออันนี้ชื่อสี The Queen ค่ะเป็นสีชมพูอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวไซจะทาแบบเบาๆแล้วกันนะคะคอมพีทแล้วนะคะก็ได้ประมาณแบบนี้เนาะก็จริงๆพาเลตออฟป๊อปเนี่ยมันก็คืออย่างที่ไซบอกไปว่าสีมันแบบค่อนข้างขุดยากนิดนึงนะคะแต่ว่าสวยไหมสวยมันมีความแบบกลิตเตอร์กระยิบระยับระยับระยับอยู่บนตาตลอดเวลานะคะแต่ว่าอีกหนึ่งข้อเสียก็คือมันซายรู้สึกว่ามันเฟดเร็วค่ะเหมือนแบบสักประมาณสัก4ชั่วโมงเงี้ยสีมันก็จะแบบค่อยๆเหมือนแบบจางลงไม่รู้ว่าเป็นด้วยความที่มันเป็นเนื้อกลิตเตอร์ด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าใครอยากจะให้มันแบบทาแล้วสีชัดแล้วติดทนกว่านี้จะต้องใช้พวกอายเบสก่อนนะคะหรือว่าพวก
Mac Pen Pot อะไรแบบเนี้ยให้มันมีความแน่นอยู่บนเปลือกตาก่อนเพราะว่าเนี้ยเราก็เหมือนลงสดอะเนาะไม่ได้มีอะไรไปรองรับไว้ก่อนยกเว้นรองพื้นเท่านั้นนะคะคือจริงๆมันก็อาจจะ adapt แต่งได้อีกหลายๆแบบนะคะแต่นี้ก็คือเป็นแบบง่ายๆที่ใส่มองเรารู้สึกว่าใช้ได้หมดทั้ง4สีแล้วก็ทาได้ง่ายๆนะคะอารมณ์ประมาณแบบนี้เลยค่ะเดินออกมาให้ดูเป็นแสงธรรมชาตินะคะก็จะได้เมคอัพประมาณแบบนี้ตาใกล้ๆคือพออยู่กับแสงธรรมชาติจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่ามันแบบมีกลิตเตอร์นะคะแต่ว่าพออยู่กับแสงไฟหรือว่าแบบอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดเลยค่ะก็ส่วนอื่นๆก็จะแบบนัวๆแบบนี้นะคะคือสายจัดไฟยังไงก็ยังแบบว่าไม่ได้สวยเท่าแบบแสงธรรมชาติสักทีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมี2เค้าเรียกอะไร2แบบมาให้ดูว่าแบบถ้าเนี่ยเป็นแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคหวังว่าจะชอบกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะวิดีโอหน้าจะมีอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย